วัสดีครับวันนี้ไดซิกิซามูไรเจแปนจะพาคุณผู้ชมไปที่เมืองเล็กๆแต่น่าสนใจยังเมืองคาวาโกเอะและเมืองประวัติศาสตร์ที่มีธรรมชาติสวยงามอย่างชิชิบุในจังหวัดไซตามะนั่นเองนะครับโดยการเดินทางครั้งนี้เราจะเดินทางโดยรถไฟเซบุเรลเวย์ซึ่งสะดวกสบายมากๆเลยนะครับก่อนอื่นเราจะไปกันที่เมืองคาวาโกเอะซึ่งเป็นวันเดย์ทริปจากโตเกียวเนื่องจากรอบๆโตเกียวยังมีสถานที่น่าสนใจมากมายให้เยี่ยมชมสำรวจเมืองคาวาโกเอะสถานที่ที่น่าสนใจรอบๆรถไฟเซบุเรลเวย์ไปพร้อมๆกับพวกเราเลยครับสวัสดีค่ะคุณโอครับสวัสดีค่ะพลอยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงนาริตะแอร์พอร์ตแล้วนะคะตอนนี้ก็เพื่อที่จะมาเริ่มต้นทริปใหม่ของเรานะคะทริปนี้เดี๋ยวเราจะไปกันแถวไปคาวาโกเอะจังหวัดไซตามะนะคะเมืองนี้ก็มีชื่อเสียงเหมือนกันชื่อดังแล้วเดี๋ยวทริปนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปกับโอเคก้องโอลิมปัสคู่ใจของเราคนไทยโอลิมปัส OMD EM10 Mark II ค่ะแล้วของพลอยก็เป็นโอลิมปัสเพนไลท์ EPL7 ค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อทิเก็ตก่อนเนาะใช่ครับโอเคโอเคพอลิจังซื้อทิเก็ตนี่นะคะตรงนี้เรามาแค่จุดเดียวเราสามารถซื้อตั๋วได้ถึง2ตั๋วเลยนะคะตั๋วแรกก็คือจะเป็นสกายไลเนอร์จะไปโตเกียวไปถึงโตเกียวเราซื้อทิเก็ต Shinjuku Prince Hotel เขาจะมีรถเมล์วนในเมืองด้วยใช่ด้วยตัว 1,200 เยน 1,200 เยนเองถูกมากอันนี้เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ครับพิเศษมากต้องมาซื้อตั๋วที่นี่นะคะใช่ครับมาเข้าไปเลยเราได้ตั๋วของ Skyliner มาแล้วนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้โอ้เซฟเลเวพาสโอ้น่าเก็บมากเลยนะคะอันนี้แบบคุ้มค่าใช่คุ้มมากๆนะคะใช้เป็นเขาเป็น one day pass ใช่ไหมคะใช่ one day pass ครับเป็น one day pass ก็คือเราสามารถเดินทางไปที่นู่นได้เลยใช่ไหมที่เมืองคาวาโกเอะเลยแล้วก็ใช้รถบัสได้เลยด้วยใช่ครับนี่คุ้มค่ามากค่ะคุ้มค่าสะดวกมากๆใช่ๆตั๋ว one day round trip นี้ใช้เดินทางจากสถานีเซบุชินจูกุหรือสถานีทากาดาโนะบะบะสเตชันไปยังสถานีฮอนคาวาโกเอะสเตชันคุณสามารถซื้อตั๋วนี้ได้จากสนามบินนาริตะสถานีเซบุชินจูกุสถานีทากาดาโนะบะบะในโตเกียวนั่นเองครับโอเคตอนนี้ถึงโรงแรมแล้วนะคะที่เราจะพักกันโรงแรมนี้ชื่อว่าชินจูกุปรินซ์โฮเทลโรงแรมนี้พิเศษมากๆเพราะว่ามันอยู่ติดกับสถานีรถไฟเลยเราเดินขึ้นมานะก็ถึงโรงแรมเลยนะมันถือว่าเป็นแบบตึกเดียวกันกับสถานีรถไฟเลยสะดวกมากๆใช่ใกล้มากๆโอเคไปพิเศษมากเลยวันมันคือปูพิเศษมากๆไปเถอะไปเถอะถ้าหากคุณมาเที่ยวในสถานที่ที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟเซบุการพักที่โรงแรม Prince Hotel ในย่านชินจูกุหรือย่านอิเกบุกุโระนั้นจะเพิ่มความสะดวกสบายได้มากๆเลยแหละครับในโรงแรมชินจูกุ Prince Hotel เราขอแนะนำร้านอาหาร Prince Baking เพราะมีเมนูปูที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมากๆเลยแหละครับที่นี่คุณสามารถทานปูได้ไม่อั้นรวมทั้งอาหารญี่ปุ่นและอาหารยุโรปหลากหลายเลยแหละครับเอาละครับเราขอเติมพลังกันก่อนและเราก็พร้อมที่จะตะลุยบริเวณที่อยู่ใกล้ๆรถไฟสายเซบุในวันพรุ่งนี้กันแล้วครับอันนี้ค่ะเขาบอกว่ามีพิเศษที่ขาปูสามารถหยิบเท่าไหร่ได้ก็ได้เลยเนาะโอ้โหโบสุดเลยอร่อยมากนี่ค่ะตอนแรกเราซื้อตั๋วนี้มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเพื่อที่จะไปคาวาโกเอะเนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นรถไฟธรรมดาเท่านั้นถ้าเราอยากจะนั่งเป็นแบบเหมือนเอ็กซ์เพรสเราก็มาซื้อตั๋วอันนี้เพิ่มใช่ค่ะอันนี้เราจะสามารถขึ้นรถไฟแบบเหมือน limited express ได้มันก็จะเร็วขึ้นใช่ไหมคะใช่ก็เร็วขึ้นเราที่นี่อยู่ที่ชินจูกุเห็นไหมอยู่ที่จะชินจูกุแล้วก็จะไป express Express อันนี้นี่อันนี้นะคะก็คือตั๋ว Express อันนี้นี่เองออกจากโรงแรมมาซื้อตั๋วได้เลยนี่และความพิเศษอีกอย่างหนึ่งว้าวใหญ่มากเหมือนมาเป็นแบบกลุ่มเพื่อนใช่ไหมคะก็สามารถแบบเหมือนนั่งด้วยกันได้หมุนเบาะได้ด้วยเราก็มาขึ้นรถบัสตรงนี้จะเป็นแบบบัสสเตชันใช่แล้วก็จะที่นี่จะเป็นแบบฮิกาวะจินจาซันเจ้าฮิกาวะน่ารักมากอะทอมไหมทอมไหมโทริใหญ่ที่สุดที่ประเทศญี่ปุ่นอ๋อเป็นโทริใช่ไหมครับคือในประเทศญี่ปุ่นนะคะอันนี้เป็นโทริที่ใหญ่ที่สุดทอมไหมทอมไหมเป็นต้นไม้ที่ทำจากไม้ด้วยถ้าที่ฮอกไกโดก็จะมีโทริที่ใหญ่เหมือนกันแต่อันนั้นทำจากคอนกรีตอันนี้เป็นไม้นะคะใหญ่ที่สุดศาลเจ้าคาวากุเอะฮิคาวะมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,500 ปีครับเป็นที่รู้จักกันในนามของเทพเจ้าแห่งการครองเรือนนั่นเองแต่วันนี้ดูเด็กๆนั่นสิครับใส่ชุดกิโมโนน่ารักจังเลยครับวันที่15พฤศจิกายนหรือชิชิโกซังเป็นวันที่ชาวญี่ปุ่นจะขอพรให้เด็กๆเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงและสุขภาพดีครับคำว่าชิชิโกซังหมายถึงเลข7 5และ3ในภาษาญี่ปุ่นครับเด็กผู้หญิงที่มีอายุ3ขวบเด็กผู้ชายที่มีอายุ5ขวบและเด็กหญิงที่มีอายุ7ขวบจะมาศาลเจ้านี้พร้อมกับผู้ปกครองครับถ้าคุณได้มาญี่ปุ่นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้คุณอาจจะมาเจอกับเทศกาลนี้ก็ได้นะครับว้าวนี่นะคะภาษาอังกฤษนี่อย่างที่บอกว่าที่นี่จะเป็นเซียมซีที่น่ารักมากๆคือเขาอ่ะจะเป็นรูปปลานะคะใช่ผมมีคุณ300 เยน300 เยนแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยใครที่แบบอยากเซียมซีนะชาวต่างชาติก็มาที่ภาษาอังกฤษตรงนี้ได้นะคะได้มาแล้วนี่เราก็มีเซียมซีอยู่ข้างในนะเห็นปะมีพูดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพธุรกิจการเรียนความรักนะคะนี่นะตรงนี้นะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาแบบเหมือนเกี่ยวกับเรื่องทำให้แบบสุขภาพดีแข็งแรงนะคะเขาจะมีเป็นกระดาษเป็นรูปคนนะคะแล้วเราก็เป่าสิ่งไม่ดีใส่กระดาษไปแล้วเราก็ไปปล่อยที่น้ำโอ้ไปปุ๊บโอ้บายสิ่งไม่ดีสุขภาพดีแข็งแรงแล้วเขาจะมีเป็นแบบของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเครื่องรางของขลังพิเศษนะคะวันหนึ่ง20 อันปกติแล้วใครอยากได้เนี่ยจะต้องมาแต่เช้านะเพราะว่าเขาจะมีให้เข้าคิวใช่ไหมเข้าคิวแล้วก็แบบมารับ อยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท 39 ทองหล่อเอโคริงเพื่อจังมีคาบาโกะใช่ค่ะมันมีความรู้สึกเหมือนแบบเก่าๆอ่ะใช่ชื่อว่าโคเอโดะสมัยเอโดะสมัยรู้จักไหมอ๋อสมัยเอโดะซามูไรสมัยอ๋อช่วงสมัยซามูไรเขาเรียกเอโดะเนาะใช่แล้วก็เราจับใส่กิโมโนใช่ใช่เราคือมาแบบให้มันแบบเหมือนอินบรรยากาศนะเราก็จะมาใส่ชุดกิโมโนด้วยมาเดินเที่ยวเมืองนี้กันค่ะมีเรนเตอร์กิโมโนที่นี่ครับที่นี่ร้านชื่อคันดะค่ะよろしくお願いします今日はそれでここの値段はそうだ朝何時からですか今日は朝10時からก็ใครสนใจจะมาเช่ากิโมโนนะคะก็ร้านนี้เปิด10โมงถึง4โมงครึ่งนะคะได้ทั้งวันเลยใช่ครับก็จะมีเป็นไกด์บุ๊กสำหรับนักท่องเที่ยวเนาะถ้าอยากมาที่ร้านนี้เนี่ยเขาก็เรานำไกด์บุ๊กมาจะได้ส่วนลด 2,500 เยนใช่ครับถูกมากเลยนะครับเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณน้องสังก็หล่อมากเลยค่ะชมกันเองสองคนนี่เลยไม่มีใครชมป่ะไปเดินเที่ยวเมืองกันเนาะไปเมืองคาวาโกเอะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโคเอโดะคาวาโกเอะซึ่งหมายถึงเมืองขนาดเล็กในยุคเอโดะนั่นเองนะครับหนึ่งโซนที่น่าสนใจในเมืองนี้คือโซนคุราโนมาจิที่เต็มไปด้วยโกดังโบราณร้านค้าเรียงรายและยังมีหอระฆังคู่บ้านคู่เมืองอย่างโทคิโนะคาเนะไว้คอยบอกเวลาอีกด้วยล่ะครับถ้าคุณมาที่เมืองนี้ก็จะเหมือนกับคุณได้ย้อนเวลาไปในยุคสมัยเอโดะซึ่งเป็นบรรยากาศโบราณแบบดั้งเดิมที่หาได้ยากในโตเกียวแล้วล่ะครับนี่ค่ะนี่ชื่อเสียงมากคาวาโกะเนี่ยโทคิโนะคาเนะโทคิโนะคาเนะเรียกว่าไทม์เวลานะคะอันนี้ถือว่าเป็นแบบสัญลักษณ์ของคาวาโกเอะเลยเนาะใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปกับตรงนี้นะคะแล้วก็ทุกวันนี้เขายังมีบอกเวลาด้วยกองใช้วิธีแบบตีแบบโบราณใช่ไหมคะตีระฆังข้างบนแต่ก่อนหน้านี้มันมีแผ่นดินไหวนะคะเขาก็เลยมีการปรับปรุงแล้วก็ทำใหม่ให้มันแบบแข็งแรงกว่าเดิมมันหวานที่คาวาโกะชื่อเสียงมากข้างในโอ้ยแน่นมากเป็นแบบเรียวมันหวานเลยใช่ไหมคะมันหวานแท้ๆหอมอร่อยดีอร่อยมากๆมีพิพิธภัณฑ์อยู่ข้างบนด้วยอ๋อเขาเป็นที่ทำขนมแน่เลยอยู่ตรงนี้ร้านเยอะมากเป็นขนมหวานทั้งหมดเลยเหรอคะทั้งหมดใช่เช็คไปดูกันย่านขนมหวานคาชิยะโยโคโชะที่มีมานานกว่า100 ปีนั้นที่นี่มีร้านค้าเล็กๆประมาณ20ร้านที่อนุญาตให้คุณได้เข้าชมกระบวนการทำขนมและยังได้ลิ้มรสขนมหวานที่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆอีกด้วยล่ะครับกลิ่นหอมหวานจากร้านขนม วกกับเสียงคนขายบนท้องถนนจะทำให้คุณรู้สึกถึงบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นแบบสุดๆเลยครับมินโอ้ล่ะว้าวไม่ต้องบอกรสชาติเลยนะคะหน้าอกคุณสั่งมีความสุขมากอร่อยเนาะตรงนี้เขาก็จะมีพิพิธภัณฑ์ด้วยเนาะเป็นมิวเซียมนะคะที่เป็น Kawagoe Festival เป็นงานเทศกาลประจำปีของเมืองนี้สำคัญมากใช่ครับ360ปีก่อนนานมาแล้วด้วยนะค่ะแล้วก็งานนี้เขาจะจัดขึ้นทุกปีประมาณช่วงเดือนตุลาคมเนาะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้มาช่วงนั้นก็จะมาดูในพิพิธภัณฑ์นี้ก็ได้เป็นงานแห่เป็นรถแห่รถขบวนนะคะเขาเริ่มกันที่วัดที่ศาลเจ้าที่ศาลเจ้าฮิกาวะนะคะกำลังจะได้เป็นมรดกโลกด้วยนะคะเป็นมีคุณค่าทางวัฒนธรรมมากนะคะเขาบอกว่างานนี้เนี่ยปกติแล้วจะมีนักท่องเที่ยวมาเป็นแบบเป็นล้านคนปะเข้าไปดูข้างในกันเมืองคาวาโกเอะมีชื่อเสียงเรื่องเทศกาลคาวาโกเอะเฟสติวัลในช่วงตุลาคมครับซึ่งถือเป็นหนึ่งในเทศกาลในเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สุดในญี่ปุ่นเลยล่ะเราแนะนำให้มาที่พิพิธภัณฑ์คาวาโกเอะเฟสติวัลเพื่อจะได้เข้าถึงงานที่อลังการของเมืองนี้ครับที่นี่จัดแสดงขบวนแห่2ขบวนและยังมีสิ่งประดิษฐ์มากมายรวมทั้งวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลนี้ด้วยนะครับคุณสามารถนั่งชมวิดีโอที่มีความยาว6นาทีได้ที่นี่นะครับรับรองว่าคุณจะประทับใจแน่นอนอย่าพลาดที่นี่เลยนะครับในสมัยเอโดะนั้นเมืองคาวาโกเอะเริ่มมีชื่อเสียงเรื่องอาหารที่ทำมาจากปลาไหลนั่นเองนะครับในสมัยนั้นห้ามทานเนื้อหมูหรือเนื้ออื่นๆใดๆเลยนะครับแหล่งโปรตีนต่างๆมักจะได้มาจากปลาคาร์ฟปลาหมูปลาไหลที่จับมาจากแม่น้ำใกล้ๆเมืองนั่นเองนะครับเมืองคาวาโกเอะนั้นยังเป็นศูนย์กลางเรื่องของการผลิตซีอิ๊วซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยของการย่างปลาไหลนั่นเองนะครับร้านฮายาชิยะเป็นหนึ่งในร้านขายเมนูปลาไหลที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองนี้เลยล่ะครับว้าวน่ากินมากใช่โรเจอร์ของพลอยอ่ะใหญ่มากมาเป็นตัวเลยนี่อยู่กับข้าวอูนากิโรเจอร์ชอบไหมชอบค่ะโอ้ใช่คือขององค์พระสังเราจะมีกินหลายแบบนะคะก็คือแบ่งเป็น4ส่วนใส่ส่วนหนึ่งใส่ในชามแล้วก็ใส่น้ำซุปหรือว่าจะกินเปล่าๆก็ได้ใช่ใช่ครับอิตาดาคิมากินแล้วซานโชโอ้โอ้สุดแล้วเนี่ยอร่อยน้ำมูลาบุเตเตรู้สึกยังไงกันบ้างครับวันนี้เราได้ไปท่องเที่ยวสถานที่ใหม่ๆไม่เหมือนใครเราเที่ยวกันที่เมืองโคเอโดะคาวาโกเอะแบบทริปวันเดียวจบจากโตเกียวเมืองนี้ยังมีสถานที่น่าสนใจอีกมากมายให้คุณได้เที่ยวกันนะครับและสามารถพักค้างคืนในเมืองนี้ได้เลยนะครับถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ YouTube และโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆของเราได้นะครับอย่าลืมนะครับติดตามเวลาการออกอากาศใหม่ของเราได้ทุกวันเสาร์บ่าย 14:30 ถึงบ่าย 15:00 ทาง Bright TV ช่อง 20 นะครับติดตามชมรายการไดซุกิซามูไรเจแปนได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ อยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์เจเจพลาซ่าสุขุมวิท39ทองหล่อเอโคริงสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซัปโปโร 50 Days Report กับเมย์และริบบิ้นค่ะวันนี้นะคะจะขอพาคุณผู้ชมมาสัมผัสวัฒนธรรมทางด้านอาหารของญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมกันที่ Friendly Farm ค่ะและที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือโมจินั่นเองถ้าอยากรู้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเข้าไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านในคุณซาโตะซังกันเลยไปกันเลยค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับซาโตะเซนเซกันแล้วค่ะคอนนิจิวะสิ่งแรกที่เราจะมาเริ่มเรียนรู้กันนะคะก็คือการทำไส้ถั่วแดงค่ะเดี๋ยวให้ซาโตะเซนเซเป็นคนพาเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่านี่นะคะคือถั่วแดงอยู่ตรงนี้แล้วใช่ต้องมาดูเลยก็ใส่เข้าไปในปลาแกรมโอเคโอ้อุ๊ยกลิ่นมาแล้วค่ะคุณผู้ชมโอ้ก็เป็นเนื้อถั่วแดงคนจนกระทั่งถั่วแดงเนี่ยมีสีเข้มขึ้นสีเข้มสวยงามหอมน่าทานและอร่อยเดี๋ยวเราลองมาทำผงคินาโกะกันนะคะหรือว่าผงถั่วนั่นเองให้เป็นยังไงใช่ไหมน่าสนุกมากได้แล้วค่ะผงถั่วเรียบร้อยนี่นะคะเราเอาออกไปทำให้เย็นด้านนอกแล้วเนี่ยคราวนี้กลับเข้ามาปั้นเป็นวงกลมนะคะขนาดประมาณช้อนหนึ่งนะคะใช่เต็มมากเต็มมากๆโหเซนเซดีใจได้ลูกศิษย์หรือว่าตำข้าวค่ะนะคะภาษาไทยๆนะตำข้าวโหเหนียวติดมือเลยอ่ะค่ะสุดยอดเอาล่ะมาเลยค่ะริบบิ้นโชว์ฝีมืออืดเซนเซโมจิวะโอเคですかโอเค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 แล้วค่ะวันนี้คุณครูบอกว่าโมจิได้ที่แล้วเรียบร้อยเก่งมากเลยพวกเราเซนเซ strong ดูความโปรเฟชชั่นอลบนใบหน้านะคะกับมือนี่ต่างกันเลยโอเคบีบปุ๊บเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะโมจิของเราหอมคุณผู้ชมถ้าอยากลองมาสัมผัสประสบการณ์การทำโมจิหรืออาหารญี่ปุ่นดั้งเดิมแบบนี้ก็มาได้เลยที่ Friendly Farm ในราคาเพียงแค่ 3,000 เยนเท่านั้นถือเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากๆใช่แล้วล่ะค่ะแต่แน่นอนค่ะมาพบกับพวกเราได้ในสัปดาห์หน้าแล้วก็ติดตามพวกเรารายวันได้เลยนะคะใน Facebook และ Instagram ของไดซึกิซามูไรเจแปนวันนี้ขอให้ทุกท่านทานอาหารให้อร่อยนะคะสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าเราจะเดินทางโดยรถไฟเซบุเรเวไปเที่ยวเมืองจิจิบุจังหวัดไซตามะเราจะพาไปทำเส้นอุด้งล่องเรือชมธรรมชาติสวยๆและแต่งหน้าสไตล์คาบุกิปิดท้ายด้วยการเก็บเห็ดและองุ่นติดตามรายการไดซึกิซามูไรเจแปนได้ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 14:30 ถึงบ่าย 15:00 ทางช่อง Bright TV คำถามท้ายรายการสัญลักษณ์ของเมืองคาวาโกเอะคืออะไรข้อ 1. รถไฟหรือข้อ 2. หอระฆังร่วมสนุกตอบคำถามได้ที่เว็บไซต์ samuraijapan.tv ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลุ้นรับของที่ระลึกกระบอกภาพลวงตาจากทางรายการ รูปซับสไครต์โอ้ไม่ใช่ซับสไครต์